ี้นะคะแล้วก็2คืนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง Alloyza Channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมารีวิวนะคะเป็นตัวพัดลมแคมปิ้งโซลาร์เซลล์ค่ะทุกคนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะมันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างให้ทุกคนดูนะคะก็จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะทุกคนแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะโดยตัวฟังก์ชันของตัวพัดลมตัวนี้นะคะมันก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าฟังก์ชันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนค่ะก็อันนี้นะคะสำหรับตัวสีดำนะคะพอจะให้ดูให้ทุกคนดูนะคะเป็นตัวสีดำก่อนละกันนะคะสำหรับพัดลมอันนี้นะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือจะมีด้ามจับอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันตัวพัดลมมันก็จะดีไซน์สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวหูจับค่ะอันแรกเลยนะคะจะเป็นตัวหูจับแบบนี้นะคะทุกคนก็คือเราสามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้นะคะง้างออกมาได้นี่คือใช้ได้ทุกสถานที่เลยนะทุกคนไม่ว่ามันจะแบบเราจะไปกลางเต็นท์ใช่ไหมคะทุกคนหรือว่าเราออกไปที่กลางแจ้งก็คือสามารถหาที่เกี่ยวได้แบบนี้นะคะก็คือเกี่ยวไปได้เลยแบบนี้อันนี้ฟังก์ชันแรกของเขานะคะแล้วก็เราไปดูกันกับตัวพัดลมกันมากนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะตัวพัดลมนะคะจะมีแบบนี้เลยโดยด้านข้างค่ะมันจะมีไฟนะคะทั้งหมด3ดวงซึ่งไฟตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดแล้วก็ง้างขึ้นมาได้ด้วยแบบนี้นะคะคือแบบน่ารักมากนะคะทุกคนนี่เอาไว้อย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวเปิดนะคะมันก็จะมีตัวเปิดด้านข้างแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะมีปุ่มนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีลูกพัดลมค่ะก็คือเปิดพัดลมแบบนี้ได้เลยซึ่งไฟซึ่งตัวพัดลมนะคะมันก็จะมีระดับอยู่4ระดับด้วยกันนะคะซึ่งเราสามารถเปิดได้นี่เดี๋ยวพอจะลองเทสลมให้ดูนะอันนี้เป็นประมาณเบอร์1 นะคะทุกคนก็คือลมจะเป็นแบบลมอ่อนๆ นะคะสำหรับแบบถ้ามีอากาศหนาวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเราก็คือเปิดให้มันระบายอากาศอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะคะอันนี้คือลมมันก็จะไม่แรงมากผมพลอยจะไม่ปิวเยอะนะคะทุกคนแต่คือต้องบอกเลยว่ามันมี4ระดับนะคะเราไปที่ลำดับที่2กันเลยค่ะก็คือให้กดที่ปุ่มเดิมนะคะไปอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือลมมันจะเริ่มแรงขึ้นมาอีก1ระดับนะคะก็คือมันจะสัมผัสได้เลยว่าตอนนี้คือหน้าพลอยก็คือเย็นเลยนะคะเวลาเอามาเจาะใกล้ๆแบบนี้นะคะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะเป็นลำดับที่3ค่ะก็กดลงไปที่เดิมได้เลยนี่นะคะมันก็คือลมก็จะแรงขึ้นนะคะทุกคนแล้วคือเสียงตัวมอเตอร์เขาก็จะไม่ได้ดังมากมายนะคะแต่คือลมเนี่ยมันจะเริ่มเย็นขึ้นแหละลำดับลมนะคะทุกคนเนี่ยเห็นผมพลอยที่ปิวนะคะอันนี้คือมันเริ่มเย็นขึ้นแหละแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะเป็นลำดับที่4ค่ะก็คือให้เรากดไปอีก1ครั้งอันนี้นะคะทุกคนลมมันจะแรงขึ้นกว่าลำดับที่3อีกนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็คือเย็นอันนี้คือเย็นสบายเหมือนเราเปิดพัดลมตัวใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยคือลมเย็นสบายนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกตั้งแคมป์หรือว่าที่ร้อนๆก็คือสามารถเปิดลมเย็นได้นอกจากนี้ฟังก์ชันเขาก็ยังไม่หมดนะคะมันจะมีไฟตัวนี้ใช่ไหมคะทุกคนคือถ้าทุกคนเกะกะคือปิดทับได้แล้วก็ตัวไฟเขาก็จะมีลำดับเหมือนกันค่ะซึ่งไฟของเขานะคะก็จะมีปุ่มกดข้างๆอันนี้นะคะก็สามารถกดไปได้เลยซึ่งไฟเขานะคะก็จะมีหลายโหมดเหมือนกันอันนี้โหมดที่1 นะคะโหมดที่2โหมดที่3นะคะจะเริ่มเป็นไฟกระพริบนะคะทุกคนแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมดไฟสีแดงตัวนี้นะคะทุกคนคือตัวนี้คือเท่าที่พอไปอ่านมานะคะเขาบอกว่ามันสามารถไล่ยุงได้ด้วยเวลาที่เราเปิดกลางเต็นท์หรือว่าไปเที่ยวเนี่ยเราก็สามารถเปิดให้มันไล่ยุงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยังเปิดเอาพัดลมจากความเย็นได้อยู่อีกด้วยนะคะเวลาทุกคนไปตั้งแคมป์ก็คือสามารถแขวนไว้ได้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะทั้งตัวไฟแล้วก็ตัวพัดลม4ลำดับซึ่งตัวนี้ค่ะมันสามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้ทั้งตัวพัดลมเองนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้วส่วนต่อไปนะคะพลอยก็จะให้ทุกคนมาดูกันสีขาวบ้างนะคะซึ่งฟังก์ชันทั้ง2ตัวนี้คือมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีขาวบ้างนะคะส่วนนี้นะคะมันจะเป็นของส่วนของไฟโซลาร์เซลล์ก็คือในช่วงตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะถ้าทุกคนยังแบบยังไม่ได้ใช้หรือว่าใช้งานอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถนำมันไปตากแดดได้เพราะว่าคือฟังก์ชันมันปังมากทุกคนมันมีแผ่นโซลาร์เซลล์นะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ทุกคนดูชุบนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นแผ่นแบบนี้คือเราก็คือเอาไปตั้งตากแดดได้เลยคือแบบโอเคมากนะคะทุกคนก็คือไปตั้งตากแดดแบบนี้นี่ตั้งไงตั้งอย่างนี้นะคะทุกคนไปตั้งตากแดดได้เลยคือมันก็จะรับแสงนะคะเก็บแบตเตอรี่ให้เรานอกจากนี้นะคะไอ้แบตเตอรี่ตัวที่มันเก็บเข้ามาแล้วอะค่ะทุกคนเราไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะตัวโซลาร์นะคะเรายังสามารถไปเสียบชาร์จได้อีกนะคะเพราะว่าเขาก็ให้ใส่ชาร์จมาเหมือนกันสำหรับใครที่แบบไม่สะดวกในการเอาไปใช้โซลาร์เซลล์ในการตากแดดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะให้สายแบบนี้มาเลยเป็นตัวหัวชาร์จนะคะซึ่งตรงนั้นจุดชาร์จเนี่ยก็สามารถชาร์จได้ตรงนี้เลยนะคะก็
คือเราสามารถเสียบนะคะแล้วก็ต่อกับหัวชาร์จแบตนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะคะแล้วเราก็เสียบปลั๊กคือเสียบปลั๊กบ้านใช้ได้เลยนะคะก็คือแบตจะเข้าเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็คือนอกจากจะเสียบแบตชาร์จเก็บไฟโซล่าได้แล้วเขายังมีตัวนี้นะคะทุกคนก็คือเปรียบเสมือนว่าฮอบล่มตัวเนี้ยเป็นแบตสำรองได้คือฟังก์ชันแบบหลายอย่างมากจริงๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็ทุกคนเนี่ยยังสามารถเอาไปเสียบนะคะเป็น power bank นะคะใช้กับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวตัวเนี้ยพอจะมาเสียบนะคะแล้วก็เทสให้ทุกคนดูด้วยว่ามันสามารถเสียบได้จริงยังไงบ้างนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนค่ะและนี่นะคะก็เป็นพัดลมแคมปิ้งโซลาร์เซลล์นะคะที่พลอยเอามาฝากทุกคนไว้ในวันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อนะคะก็สามารถกดไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะคะทุกคนโอเคค่ะก็วันนี้ขอจากลาไปด้วยพัดลมเย็นๆนะคะตอนนี้แล้วกันค่ะทุกคนก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย